ท่านผู้ชมครับหลายคนบอกว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP ประเทศจีนค่อนข้างต่ำมากครับแต่อีกหลายเสียงก็บอกเหมือนกันว่าถ้ามาบวกกับหนี้ของรัฐบาลหรือว่าส่วนปกครองที่เป็นท้องถิ่นนะครับแหมน่ากลัวทีเดียวโลคอลเดบต์ของประเทศจีนก็บอกว่าจริงๆแล้วน่ากลัวมากเลยถ้าเอาไปรวมกับรัฐบาลกลางตรงนี้สัดส่วนมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับต้องแยกค่ะถ้ารวมเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหามากนะคะเพราะว่ามันรวมกับรัฐบาลกลางแล้วมันจะมีของส่วนกลางมาดูแลได้แต่เฉพาะส่วนที่เป็นหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นจีนที่31มณฑลรวมกันเนี่ยนะคะประมาณตอนนี้ประมาณ 27% ของ GDP จีนซึ่งมหาศาลเพราะ GDP จีนตอนนี้อันดับ2ของโลกใช่ไหมคะแล้วหนี้พวกนี้เนี่ยที่มันน่ากังวลตรงที่ว่าภาระหนี้ของเขาเนี่ยค่ะจะครบกำหนดประมาณปี2015นะคะที่อีก2ปีเองใช่ค่ะแล้วประมาณ 70% ของหนี้ก้อนเบลเลอร์เฮิมเนี่ยค่ะที่จะครบ2015ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงพูดเองเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลรัฐบาลท้องถิ่นจีนเนี่ยเขาจะสามารถหารายได้ได้เองถูกไหมคะแล้วใช้เงินเองใช่ไหมคะค่อนข้างคล่องตัวแต่คราวนี้การหารายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นจีนตอนนี้มันมีส่วนหนึ่งรายได้หลักเนี่ยมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วมันจะเป็นตัวปัญหาที่จะลากไปสู่ปัญหาวิกฤตฟองสบู่ในประเทศจีนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยก็จะเข้มกับรัฐบาลท้องถิ่นในเรื่องของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่รัฐบาลท้องถิ่นจีนทำหากินกับโครงการเหล่านั้นคือพูดง่ายๆวันนี้อ่ะสูงแต่รายได้กำลังจะมีปัญหาถูกต้องค่ะถูกต้องเลยเพราะรายได้หลักมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นค่ะนะคะและถ้าเกิดปล่อยให้รัฐบาลท้องถิ่นทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นจะได้มีตังค์มาใช้หนี้ก็จะสร้างปัญหาระดับมหาภาคของประเทศจีนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มันลากกันไปจูงกันมาจริงๆผมมองกลับไปเหมือนแบงก์เนี่ยนะเรามองเรียลอีโคโนมี่นะเรามองที่เรียลอีโคโนมี่นะครับอสังหาเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็น for commercial purpose นะมันไม่ได้เป็นเรียลอีโคโนมี่อาจารย์อันนี้เนี่ยตราบใดเนี่ยนะที่เราทำ investment นะที่เป็น big amount investment นะเราไม่สามารถturn into profit ซึ่งมันก็ไม่ make sense แล้วท้ายสุดมันก็คือเป็นอันตรายต่อทั้งเจ้าของกิจการนั้นๆและ the whole financial system นะในเคสนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราดูเนี่ยนะคำถามที่หนึ่ง investment ไปแล้วเนี่ยนะไม่สามารถ turn into real economic value ได้เนี่ยนะมากน้อยแค่ไหนอันที่สองเนี่ยนะครับในเวลาอันสมควรประเด็นที่น่าจะพิจารณาอีกอันหนึ่งนะคือรัฐบาลจีนเองกลางเองเนี่ยนะมีทั้งอำนาจแล้วก็มีทั้งเงินจะหยิบอุปกรณ์อันไหนวิธีการอันไหนมาใช้เนี่ยนะนี่คือสิ่งที่น่าจะจับตามองถูกต้องเพื่อยังไงรัฐบาลจีนเองก็ต้องพยายามที่ดีที่สุดที่ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาและติดเชื้อไปทั้งโลกนะเพราะจีนเองเนี่ยนะตอนนี้ภาพของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการค้าโลกเนี่ยนะมีบทบาทสำคัญมากๆนะขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยจะใช้มาตรการไหนแค่นั้นเองตอนนี้กรณีรัฐบาลท้องถิ่นจีนนั้นมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะรัฐบาลท้องถิ่นจีนหลายแห่งสั่งไม่ได้นะคะรัฐบาลกลางสั่งไม่ได้นะคะรัฐบาลกลางบอกว่า GDP ระดับประเทศอย่าโตเกิน 8% นะโน่นนี่นั่นแต่รัฐบาลมณฑลไปดูสิคะเป้าหมายแผน12ของแต่ละมณฑลจะโต 10% ท่านตามเรื่องจีนมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะว่ารัฐบาลจีนกลางรัฐบาลกลางของจีนจะสั่งรัฐบาลท้องถิ่นจีนได้ประเทศจีนเนี่ยเราต้องใช้คำว่า over capacity อ่ะคือหลายที่หลายแห่งอย่างกรณีสนามบินคุนหมิงก็แล้วกันนะซึ่งเราก็เพิ่งมากันเนี่ยดิฉันชอบพูดว่าจะใหญ่ไปไหนนะคะเพราะอยู่นานนะคะมณฑลนี้ก็เป็นมณฑลชายแดนแล้วขนาดเศรษฐกิจก็จะเล็กมากเทียบกับ31อันดับของจีนก็อันดับ 27-28 ทั้งแถวมากก็คือท้ายๆของเขาเลยค่ะแต่สร้างสนามบินใหญ่มากตอนนี้เขาบอกว่าเขาใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศจีนซึ่งมันเกินความจำเป็นนะคะนี่คือกรณีคุนหมิงหรือแม้กระทั่งหลายแห่งสนามบินหลายแห่งของเมืองจีนเป็นสนามบินล้างหมายความว่าทั้งสร้างมาแล้วทั้งวันนี้มีเที่ยวบินเที่ยวเดียวเป็นต้นสร้างทำไมหลายเมืองเลยค่ะเมืองเป่ยไห่เมืองเหมยโจนะเมืองเล็กเมืองน้อยแต่รัฐบาลท้องถิ่นเขามีอินเทรสมีผลประโยชน์อยากสร้างอยากอวดอยากแข่งกันนี่คือประเด็นจีนมณฑลนิยมอวดมณฑลชั้นมณฑลเธอมีอันนั้นมณฑลฉันก็ต้องมีอันนี้หาเงินได้มาเองก็ใช้เงินไปนะคะแล้ว 70% ของหนี้ก้อนเนี้ยจะครบกำหนดนะคะก็น่าเป็นห่วงจริงตอนนี้ทั้งสองท่านกับรัฐบาลจีนเองส่วนกลางเขาเริ่มที่จะแตะเรื่องนี้หรือยังเขาเริ่มที่จะมีแอคชั่นอะไรออกมากับเรื่องนี้หรือยังครับเท่าที่ดิฉันดูเนี่ยกรณีเซี่ยงไฮ้ทางรัฐบาลชุดนี้ท่านหลีเค่อเฉียงเนี่ยเขาก็จะพยายามจะตั้งคล้ายๆเหมือนกับเป็นหน่วยกำกับอันหนึ่งสำหรับป
ไปควบคุมดูแลการใช้เงินของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเอาเคสของเซี่ยงไฮ้เป็นกรณีศึกษานะคะก็กำลังจับตาดูอยู่ว่าจะทำงานได้เข้มข้นแค่ไหนเพราะว่าจีนค่อนข้างประสบความสำเร็จในการทำไอ้ระบบเลกูเลเตอร์ทั้งหลายเข้าไปกำกับดูแลตัวผู้นำจีนเองก็เหมือนกันผู้นำจีนรุ่นใหม่พูดเองเลยว่านี่เป็นปัญหานะเธอต้องระวังนะเราต้องทำนะอย่างกรณีนี่ของรัฐบาลท้องถิ่นท่านหลีเค่อเฉียงก็พูดเองเลยว่านี่คือปัญหานะเราต้องแก้นะก็เหมือนกับระดับนายกรัฐมนตรีของประเทศส่งสัญญาณเขายอมรับปัญหาค่ะการ disclose information ช่วยผลักให้ว่าปัญหานี้ควรจะรับการแก้ไขแล้วนะไม่ว่าเป็นรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลท้องถิ่นผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ส่งสัญญาณแล้วก็ในเคสที่อาจารย์พูดถึงผมเห็นด้วยเลยก็คือผู้นำเนี่ยมา acknowledge เองแล้วก็ผลักดันเองเลย